สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1ในสุดสัปดาห์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะถือว่าเป็นนัดสำคัญสำหรับทีมชาติไทยค่ะเพราะว่าถ้าแพ้จีนก็จะหล่นไปอยู่กลุ่ม2ทันทีนะคะในการประเดิมการแข่งขันวันแรกพระดอนศรีชาพันธ์ก็ยังลุ้นนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดไทยน่าจะมีแต้มซึ่งวริศสอนบุตรนาคถึงแม้ว่าเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บข้อมือก็จะกลับมาลงให้กับทีมชาติไทยได้นะคะนั่นคือการเปิดฉากเดวิสคัพในวันศุกร์นี้โดยวริศสอนบุตรนาคค่ะในรอบเพลย์ออฟโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1นะคะไทยถ้าเจอกับจีนนัดนี้แล้วชนะจะได้อยู่ในกลุ่มนี้ต่อไปแต่ถ้าแพ้จะหล่นไปเล่นในกลุ่ม2ปีหน้านะคะซึ่งคู่แรกวันพรุ่งนี้ชายเดี่ยวในประเภทเดี่ยวสลับมือวริศสอนบุตรนาคมือ2ของไทยซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาเจ็บข้อมือจะเจอกับจางเจ๋อมือหนึ่งของจีนนะคะและตามด้วยปรัชญาอิสโรมือหนึ่งของไทยซึ่งจะพบกับอูตี้ค่ะวันนี้ก็มีการประกบคู่ไปเรียบร้อยนะคะสำหรับการประเมินของพระดอนศรีชาพันธ์กับตันทีมเขามองว่าวันแรกน่าจะสูสีและหวังว่าอย่างน้อยต้องมีแต้มเพื่อการลุ้นต่อในวันสองใน2วันที่เหลือทั้งนี้ทีมไทยนั้นต้องขาดกิติพงศ์วชิรมโนวงศ์ไปแล้วนะคะเพราะว่าโชคร้ายเนื่องจากข้อเท้าพลิกระหว่างฝึกซ้อมค่ะนะครับก็ในวันแรกเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันในประเภทเดี่ยวสลับมือนะครับก็จะมีวริศสอนบุตรนาคนะครับที่จะลงแข่งขันในแมตช์แรกแล้วแมตช์ที่2จะเป็นปัชญาอิสโลนะฮะก็พรุ่งนี้เราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าอันดับโลกเนี่ยเราก็เป็นรองแต่ว่าในการเตรียมพร้อมเตรียมทีมของเราก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะฮะก็คงจะขอกำลังใจเชียร์จากแฟนๆกีฬานะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็มาชมกันที่สนามลอนดอนสมแห่งประเทศไทยนะฮะที่เมืองทองนะครับแม้ว่าอันดับโลกในประเภทเดี่ยวของจีนจะสูงกว่าไทยทั้ง2คนแต่ว่าในประเภทคู่เจียงเหว่ยกับปันทีมชาติจีนก็ยอมรับว่ากังวลไม่น้อยเหมือนกันนะคะซึ่งเผยว่าสนชัดและสัญชัยรัติวัฒน์เป็นคู่ที่น่ากลัวหากไทยชนะในการแข่งขันประเภทคู่ก็จะทำให้ได้ลุ้นสนุกในการตัดสินวันสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันเดี่ยวชนมือวันพรุ่งนี้ในการแข่งขันวันแรกนะคะเริ่มเวลา10 นาฬิกาที่ศูนย์กีฬาศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีค่ะ